สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นมากผมเชื่อว่ามาจากเรียกได้ว่าเขาต้องเรียกเขาว่าเป็น energy ของกองละครเรื่องนี้ครับคือการได้ร่วมงานกับณเดชน์คุกิมิโร่ครับผมที่สุดที่สุดพูดแล้วก็ขนลุกพี่ณเดชน์เป็นไงบ้างโง่มากค่ะโอ้โหคิดนิดนึงเขาแบบโหหน้าสดยังหล่อเลยอ่ะผมไม่เสร็จยังน่ารักเลยอ่ะจำวันแรกที่เจอเขาได้ไหมจำวันแรกที่เจอเขาได้ไหมจำได้เป็นไงฮะเขาแต่งตัวไงฮะเสื้อเขียวเสื้อเขียวกะกีหน่อยตามเสื้อเขียวเสื้อสีเขียวแบบรัดรูปเหมือนเดอะฮักใช่เหมือนเดอะฮักเลยเหมือนแบบกล้ามแน่นปักเลยปักเขาทักอะไรเราคำแรกครับไม่ทักเลยไม่ทันคนมันเยอะคนมันเยอะคนมันเยอะที่แบกที่แบกทักไม่ทันก็แบบว่าให้ล้อมวงแล้วก็แนะนำตัวให้พี่เขามาสีพี่ณเดชน์เป็นไงบ้างลูกจริงๆอ่ะคือแบบว่าเหมือนตอนแรกคือหนูไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาค่ะเพราะว่าเขาแบบณเดชน์คุกิมิยะพี่แต่แบบว่าเขาอ่ะมีวันนึงที่แบบเขาไปแบบเข้าฉากมาแล้วแบบเขาแบบยื่นขนมมาให้หนูแล้วหนูแบบโหพี่นี่คือแบบถั่วที่อร่อยที่สุดในชีวิตหนูเลยจริงไม่รู้อย่างว่าเขายื่นให้ทุกคนเลยนะใช่มัดจ๋าเจอพี่ณเดชน์เป็นไงบ้างคือมันก็เสียการอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าเพราะว่าคือเขาอ่ะคือณเดชน์คุกิมิยะเนาะใครเห็นก็เสียอาการอะไรเงี้ยแล้วมาก็จะไม่ได้อวดนะแต่อวดว่ามาจะมีซีนที่มาได้เล่นกับเขาแอบคิดว่าใครเฮ้ยจริงเหรอยาวยังไงจริงหนูอ่ะได้เข้าซีนกับเขาใช่ไหมแล้วมันก็แบบมันก็ต้องมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเขาได้กอดณเดชน์คือต้องพูดว่านอกจากมิเชลนางเอกแล้วเนี่ยคนที่ได้ใกล้ชิดพี่แบร์มากที่สุดคือเขากอดเลยคือแล้วพี่คิดดูเล่น55รอบอ่ะ200รอบก็ได้นะคะพี่บอยแล้วไงคือมันก็ต้องมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเกิดขึ้นตอนแรกมันก็เกรงเพราะว่าแบบเราเกรงใจเขาไงเราก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วแบบเราจะผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราจะไปกอดเขาอะไรเงี้ยเรามันไม่ได้มันน่าเกลียดมันไม่กุลสตรีเลยค่ะแล้วหนูอ่ะก็เลยแบบเกรงนิดนึงอะไรเงี้ยตอนที่เล่นตอนแรกก็คืออิมพอยต์อย่างเต็มที่แหละแต่ก็ยังเกรงอยู่ทีเนี้ยพอเหมือนเราเล่นซีนนั้นเสร็จอ่ะพี่แบร์ก็เดินมาพูดกับมันเลยว่ากอดแน่นๆเลยเขาพูดเลยว่าให้กอดแน่นๆกระแทกแรงคำเนี้ยเธอเก็บไปฝันได้เลยเธอรู้สึกยังไงตอนนั้นเด็กว่าน้องคะกระแทกแรงๆได้เลยนะหนูรู้สึกสวยมากแล้วหลังจากนั้นกระแทกแรงไหมที่สุดคือเราก็ต้องเต็มที่ไงนึกออกไหมมีคนมาเมาส์กับฉันว่าพอเวลาเจอพี่ณเดชน์เธอก็กระแทกแรงแต่พอพี่ณเดชน์ไม่อยู่มีคนมาแซงแทนเธอไม่กระแทกเขาเลยก็ใช่เธอสารภาพมามันเป็นเรื่องของคิวไงพี่เข้าใจปะเราซ้อมกันมาหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ย